ครับพบกันเป็นประจำในรายการชี้เส้นคอนเสิร์ตแห่งนี้นะครับจากมูริคิงวังบุรพาชั้น6นะครับแน่นขนาดกันไปหมดแล้วก็ ST Video แพร่ภาพตามสื่อวิดีโอทั่วประเทศด้วยความชัดเจนแจ่มใสนะครับเป็นเทปวิดีโอมาตรฐานตลกมาตรฐานชุดเดียวที่เราได้รับความนิยมมากที่สุดอยู่ในขณะนี้นะครับวันนี้จี้เส้นคอนเสิร์ตภูมิใจเสนอทีมงานจุ๋มจิ๋มซุปเปอร์โจ๊กและสุเทพศรีใสปะรงปะรงปะรงปองชึ่งชึ่งชึ่งปองปองชึ่งชึ่งชึ่งปองปองชึ่งปะรงปะรงปะรงปองชึ่งนี่อ่ะอ่ะโอ้โหในเสียงเพลงก่อนเลยเริ่มแรกจะสังเกตดูถ้าหากว่าเห็น ST แล้วก็ต้องพบกับเราซุปเปอร์โจ๊กแน่นอนเลยก็คู่กันฮะตอนนี้ ST กำลังบูมเรื่องตลกเยอะหลายๆคณะอยู่ใน ST หมดเขาบูมไม่นี่ด้วยหรือเปล่าบูมทำไมฮะ ST นี่สุดเทพฮะ
สุเทพเอสจีนี่สุเทพชื่อย่อๆฮะโอ้โหของผมเองฮะเอสจีฮะประธานบริษัทครับประธานบริษัทฮะเอสจีคุณหนังเยอะนี่หนังเยอะฮะผมเช่ามาดูผีทั้งนั้นเลยไม่ใช่คุณอย่าว่ากันอย่าไปทับถมเขาแหมเห็นเขาหน้าตาอย่างนี้ขอโทษเขามีเมียแล้วนะฮะอย่าไปออกทีวีออกวีโอประกาศไปเลยอย่าไปพูดดิเฮ้ยมีจริงหรือเปล่ามีแล้วมีลูกแล้ว2คนโอ้โหโชคดีนะเพื่อนไม่บอกเขาทำไมวะเนี่ยคนโตเป็นผู้หญิงอายุ12ขวบสวยขาวน่ารักน่ารักอ้าวก็พ่อหน้าเร็วงี้ทำไมลูกน่ารักอ่ะก็เกิดใหม่ๆไปเปลี่ยนกับเตียงข้างๆเข้ามาไงทำไมอุบาทอย่างนั้นไปเปลี่ยนไอ้เตียงนั้นรับลูกไปยังทะเลาะกันไม่เลิกเลยนะทะเลาะกันยังไงผัวก็หล่อเมียก็สวยลูกออกมาอย่างที่ตื่นผัวด่าเมียใหญ่เลยด่าว่าไงบอกแล้วตอนท้องจะดูสือผีมากเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยเห็นหรือเปล่าแต่คนเล็กเกิดเป็นผู้ชายปีมังกรหน้าเหมือนมันไม่ผิดอ้าวทำไมไม่สวยเหมือนพี่อ่ะเปลี่ยนไม่ทันอีนั่นย้ายเตียงก่อนอ้าวทำไมอย่างนั้นวะพอหกโมงป้าก็ถามหมอแล้วหมอคะตอนดึกๆไอ้ลูกเตียงนั้นจะคามาดูดเลือดลูกฉันหรือเปล่าคะหมอว่าไงหมอบอกอีชัยก็มั่นใจกับเพราะค่าจ้างเขาอยู่เวรไม่งั้นนะคะโอ้โถจริงๆไม่มีแล้วอยากจะมีเมื่อกี้เปิดวงด้วยเพลงสตริงสตริงทีนี้พูดถึงเรื่องเพลงนี้มันมีหลายลักษณะหลายรูปแบบครับนิสัยผมนี่ชอบเพลงลูกทุ่งเป็นชีวิตจิตใจฟังแล้วมันมีความหมายลึกซึ้งผมอีเดียตเพลงสตริงแบบพวกนี้เมื่อกี้ฮะไม่ค่อยชอบอีเดียตไม่ภาษาปากีสถานหรือเปล่าภาษาจีนอีเดียตลาวล้วนๆนี่แหละฮะอุ้ยตายจิ๋มหยาแยงดีนะมันบอกว่าจิ๋มหยาแยงดีไม่บอกอุ้ยตายหยาแยงจิ๋มก็รูปร่างมันอ้วนงี้กูอยากแยงทำไมเพลงลูกทุ่งเป็นไงก็เพลงลูกทุ่งสมัยก่อนนี่ผมชอบอยู่3คนมีใครบ้างที่ชอบมีไวยพจน์มีเพลินพรมแดนชายเมืองสิงห์3คนเลย3คนไวยพจน์เพลินพรมแดนชายเมืองสิงห์3คน3คนนี้ผมชอบคนเดียวคุณชอบใครสายันโอ้ยร้องเพลงชอบมันอีตอนเขย่าไม้เนี่ยไม่รู้เป็นไงถูกมันไม่ได้ตรงกับประเด็นที่คุยกันเลยเพลง3คนเนี่ยคนเรานี่นานาจิตตังแล้วแต่ใจใครจะคิดใครจะชอบใครก็ได้นี่อิสระเอางี้ดีกว่า3คนนี้ผมจะถามคนที่คล่ำวอดกับวงการลูกทุ่งอะเขาคือน้องของสังทองสีใสคุณต้องให้ความเป็นธรรมลูกทุ่งใช่ไหมระหว่างชายเมืองสิงห์ไวยพจน์เพลินพรมแดนกับสายันชายเมืองสิงห์กับสายันถามยิงจะเอาใครเอาเมียมึงไงเพลงพูดถึงเพลงนี่เขาชอบสายันผมชอบชายเมืองสิงห์ผมก็ชอบสายันดีครับทำไมนึกไม่ชอบสายันสุพรรณบุรีมั่นคงแน่นอนความดังไม่เคยตกหล่นมาเจอกันเลยพวกเดียวกันแท้ๆนี่ดีกว่าคนทางบ้านพอจะมีโอกาสชายเมืองสิงห์กับสายันมักสายันสัญญาคนบ้านมึงแท้ๆยังชอบสายันเลยคิดเอานี่ดีกว่าคนกึ่งภาคกลางภาคอีสานน้าอ้วนถามจริงๆระหว่างชายเมืองสิงห์กับสายันน้าอ้วนเอาใครแสงระวีคุณอย่างนี้เจอแสงระวีไม่ได้ต้องเจอแสงเลเซอร์ก็สายันครับชายมังสิงกูไม่ใช่ตุ๊ดนี่ผู้ชายเหมือนกันชอบเสียงชอบเสียงอ๋อไม่บอกชอบใครสายันอ่าฮ่าเห็นไหมปะทอดูมาก่อนนี้ชอบอะไรนักร้องลูกทุ่งเก่าๆคอว่างเปล่าดูที่ชอบสายันพักเดียวเห็นไหมชุบนานหรือยังทอแม่ประนอมเออมีแต่แม่ทองใบแม่ประนอมอะไรซื้อน้ำพริกแล้วก็แจกสร้อยอะไรซื้อน้ำพริกเผาแจกเหลืออยู่คนเดียวทำไมพอจะมีทางชายเมืองสิงห์กับสายันโอ้โหพูดแล้วบอกด้วยความจริงเลยบอกมาเลยน้องสายันไปร้องเพลงที่ไหนนะเสียงแหบแห้งเออมันต้องอย่างนั้นฟังแล้วไม่มีความไพเราะว่าใครเสียงแหบสายันแหบแบบล็อกสจวดผู้ฟังเราจะฟังไหมเอ่ยดังด้วยดังยังไงก็เสียงแหบเสียงแห้งใช่ชายเมืองสิงห์แมนซิตี้ไลออนลูกทุ่ง3สมัยผมชอบเป็นชีวิตจิตใจต้องอย่างนั้นแต่ชอบสายันมากกว่าโอ้โหว่าไงกระลอกคิดยังไงถึงไม่ชอบสายันกันทั้งนั้นอ้าวทำไมจะไม่ชอบสายันสายันเขาไม่แน่จริงเขาไม่ดังมา15ปีดังจนเบื่อตัวเองหยุดวงเดินสายอะไรเล่นโรอะไรสารพัดกลับมาตั้งวงใหม่แฟนก็ยังนิยมยังดังอยู่ไม่เหมือนชายเมืองสิงห์ทำไมชายเมืองสิงห์นี่นะแถวจังหวัดอยุธยายกให้เป็นหนึ่ง
ทำไมถึงยกให้อ้าวเวลาจะกินพุทราไม่ต้องขึ้นต้นพุทราเขย่าแล้วจะกินยังไงเปิดเทพชายเมืองสิงใต้ต้นพุทราลูกพุทราได้ยินลูกคอชายเมืองสิงหล่นทั้งสวนน่ะกินกินพุทราไม่ต้องเขย่าอะไรกันแค่กินพุทราแค่นั้นดีใจเหรอนี่ไปซื้อ2บาทก็กินอิ่มแล้วพุทราทำไมสายันไม่กินกินอะไรกินแอปเปิ้ลเวลาจะกินไม่ต้องลงทุนด้วยขับรถเบนซ์ออกจากปากซอยพาณิชย์เลี้ยวซ้ายคือสะพานพุทธเลี้ยวซ้ายที่ปากคลองตลาดแง้มกระจกนิดเดียวบอกสายันมาแล้วจ้าแอปเปิ้ลกินไม่ไหวโอ้โหแอปเปิ้ลใหญ่กว่าแว่เอ้ยมาอยู่กับสายันสัญญาดีกว่าเดี๋ยวกินหมักแอปเปิ้ลมันว่าเพื่อนหรือจังไหนบอกมาตีเหรอใช่ไหมจริงเหรอมันถามหรือตอบวะชายเมืองสิงห์นะทำไมพูดแล้วจะหาว่าคุยคุยมาเลยขนาดยืนเยี่ยวนี่นะเยี่ยวยังไม่สุดเยี่ยวได้ยินลูกคอชายเมืองสิงห์เยี่ยวกลายเป็นสร้อยสร้อยแช่เยี่ยวเมืองสิงมาอยู่กับไส้เมืองสิงแล้วดีได้ซอยแซงเยอแม่นบ่เพื่อนหรือจังไหนบอกมาติเหอไส้ไหมจริงเหรออะไรอะไรแค่นั้นแตกตื่นแล้วอ่ะสายันจะบอกให้ฟังวันไหนวงหยุดนะทำไมอยู่บ้านสายันชอบกินเผ็ดวันไหนถ้าตำพริกขี้หนูละลายดีๆกินนะพอกินออกไปเวลาตดออกมาแต่ละทีกลายเป็นเผ็ดอ่ะไอ้มึงดูให้ดีมันตดนะเป็นเผ็ดหรือว่ากากตดกากตดเม็ดเล็กเว้ยเพชรเม็ดใหญ่เว้ยมาอยู่กับสายนั้นสัญญาดีกว่าตดออกมาเป็นเพชรกากเพชรกับพ่อแมนดอกแมนพ่อเพื่อนหรือจังไหนบอกมาติเหรอใช่ไหมแล้วชายเมืองสิงห์นะทำไมเวลาเดินสายต่างจังหวัดไม่เคยพาลูกน้องพักโรงแรมเว้ยพักที่ไหนพักที่วัดแมวแต่พอตื่นเช้าหลวงพ่อแจกปากน้ำรุ่น4คนละองค์ว้ายมาอยู่กับไส้เมืองสิงห์ดีกว่าได้ปากน้ำคนละองค์มันบ่เพื่อนหรือจังไหนบอกมาติเหอไส้ไหมส้นตีนเนี่ยไหนอภาไหนปากน้ำรุ่น4เฮ้ยไม่เอาเฮ้ยกูใกล้พระไม่ได้ทำไมทำไมใกล้พระไม่ได้เรื่องอะไรพระจริงหรือเปล่าถ้าหากว่าพระปลอมอ่ะพระปลอมไม่ร้อนแต่พระจริงแล้วร้อนพระนิกรก็โดแค่นั้นเองสายยันแน่นอนกว่าทำไมเวลาไปเดินสายใต้15วันนะเก็บเงินได้เท่าไหร่ไม่เอาเข้าพกเข้าหอเอาลงไว้กองกลางพอวงหยุดสายแล้วพาลูกน้องทั้งหมดเที่ยวซ่องเว้ยเออเที่ยวซ่องมึงชายมึงสิงเออไอ้จิ๋มไม่ไปด้วยเหรอไม่เอาไม่เอ็ดโอ้โถอะไรจะขนาดนั้นมาวัดกันเลยดีกว่าคุณไม่เชื่อว่าชายมึงสิงชายสายยันดังกว่าไม่เชื่อให้ท่านพ่อพี่เก๋ครับเอฟทีเป็นสื่อสัมพันธ์ให้แก่ท่านยังไงให้ท่านตัดสินซะว่าระหว่างแมนซิตี้ไลออนลูกทุ่ง3สมัยชายเมืองสิงห์กับแหบมหาเสน่ห์สายยันสัญญาเขามีลูก3คนเหมือนกันมีเมียเหมือนกันแต่ใครจะเป็นฝันใจประชาชนเริ่มตั้งแต่สายยันครับกราบขอละบรรดาพ่อแม่พี่น้องที่รักและเคารพยิ่งทุกท่านสวัสดีครับปล่อยครั้งครับท่านที่สายันมีโอกาสนำผลงานการแสดงมาสู่อ้อมใจพ่อดาพ่อแม่พี่น้องอ้อมใหม่รักสายันน้อยๆแต่ขอให้รักนานๆเท่านั้นสายันก็พอใจแล้วฟังผลงานเพลงครับเอาแล้วนึกเนื้อชัยฟ้าบันดาลให้เธอเป็นครูฟังครับจากผมพ่อไม้เนียนายชายเมืองสิงห์ให้น้องพี่หอมมาลัยรักพี่ชายรับมาจากเจ้ารับมาจากสาวเล่นห่วงแล้วใจชายสัตว์ขอแห่งรักมาลัยคล้องดวงใจให้สามวัยให้เขาเป็นเพื่อนไม่เอาไม่เอาเปลี่ยนเพลงบอกใครบอกกูเนี่ยเฮ้ยชายเมืองสิงห์ปัญญาอ่อนแล้วบอกตัวเองไว้บ้าไปแล้วชายเมืองสิงห์เสียงต่ำขอเปลี่ยนเพลงใหม่แก้ตัวอีกครั้งหนึ่งวัดเออโอ้ยเข้าวัดแล้วเว้ยชัยฟ้าบันดาลให้เธอเป็นผู้ของพี่ฟ้าสร้างให้น้องพี่นี่รักพี่เพียงชั่ววาจาลีพี่แสนรักแสนห่วงและห่วงทุกคืน
แค่ไม่เธอสาวไว้ปฏิจากเมินหน้านี้ไปเธอทั้งคู่อบลูกเขาโพดสาลีเขาโพดสาลีวันมาน้องคนดีเขาโพดสาลีกินสายันเอาไรเขาโพดมาปลูกชายเมืองสิงห์ทำไมอ่ะอ้าวแล้วชายเมืองสิงห์เอาไร่ข้าวโพดมาปลูกข้างบ้านสายันทำไมมึงใจไม่หนักแน่นแพ้สายันแพ้นี่ใครแอดสุรชัยเอาสุรชัยมาประชันชายเมืองสิงห์อีกแน่นอนโอ้ยมันรุ่นเล็กโถมึงอย่าไปจำอย่างไอ้เปียนะไอ้เปียใจมันวกแวกครับผมยึดมั่นใจสุรชัยสุรชัยไว้สุรชัยต่อให้ออกสาวเผ่ามูเซอร์โอ้ยจะร้องสาวเผ่ามูเซอร์โถเพลงพ่อเขานี่โอ้ยมันสู้ชาญมันสิงไม่ได้อยู่แล้วเพลินเมื่อเดินชมห้วยละหางสายแค่ปากก็แดกขาดแล้วสายทานไหลก็แก่งโอแหล่งลำนาวของเผ่าโมเสร์ดินแดนภาคเหนือเคียงคู่เคียงเก็บดอกไม้หลวงเมื่อได้มาเจอแต่ว่าเราสองคนไม่สนใจจะใส่บาตรหลวงท่านช่างอ่อนว่าชาตินี้เราสองเราสองจึงต้องโศกสันต์ตกกันชอบกันไม่ได้กันบุญเรานั้นไม่มีที่อยากทำบุญละต่อทุนไว้ตามสาวเผ่ามูเซอร์ชาตินี้ที่จะลาก่อนหน้าละสาวเผ่ามูเซอร์ชาตินี้เราสองเราสองและสาวเผ่ามูเซอร์รักกันชอบกันและไม่ได้กันและสาวเผ่ามูเซอร์ที่จากน้องไปน้องเอ๋ยและสาวเผ่ามูเซอร์ที่จะอุทิศตนโกนหัวให้สาวเผ่ามูเซอร์อโหสิกรรมเถิดนาละสาวเผ่ามูเซอร์บุญมีพบกันชาอะไรฮะโอ้ยโอ้ยอะไรล่ะมึงใจไม่หนักแน่นโทรมาเพ่นพ่านไม่หมดมีหรือโกนหวยสาวเผ่ามูเซอร์คุณจะร้องอะไรก็ผมก็ยืนพื้นชายเมืองสิงห์อยู่แล้วสุรชัยก็สู้ไม่ได้ไม่ได้ไอ้หนุ่มลายมังกรพรศักดิ์สองแสงดีใจหลายครับพ่อแม่พี่น้องที่ได้มีโอกาสมารับใส่แฟนเพลงยุ่มองดีอีกเทียนหนึ่งผมพ่อศักดิ์สองแสงผมมีอย่างหลายนอกจากเสียงเพลงที่มาฝากให้กับแฟนเพลงได้ฟังกันนอกพ่อแม่พี่น้องดีใจแท้โอ้พี่น้องเอ้ยมาพอกันเนาะจ้องให้ขึ้นฮอดกันสันตัวเขาทำไมอ่ะโทมมาดิเสียงว่าไวหลายมันง่ายมันหยืดปืดเพราะไม่ค่อมบอบแห้งหลายฟังเพลงผลงานของพ่อศักดิ์สองแสงสลันละบันนี่พี่น้องโอ้กลัวแล้วตายแล้วกลัวแล้วเจ้าข้าความทุกข์เจ้าข้าละเวทนาลูกบ้างอยากดีพี่โจรแล้วก็ไม่พ้นของเวทุกข์อยากเย็นไม่ไหวเวทหมดมาหักดินฟ้าหิมโหดน้ำโกรธทุกข์เย็นทั้งไม่สงสารลูกช้างอโถนอะไรโอ้ไม่อยากจะคิดสงสารแต่ฉันไม่อยากจะคิดสงสารเม้นสาวจะละนั่งซึมมีแฟนแล้วเขาแล้วก็ลืมแล้วก็ยืมหลับไปสาวตั้งแนงนายความสาวแล้วเขาก็ไปลอยลมทุกไม่อยากสาวจะละนั่งควันสกตรมแล้วก็เบื่อกระจมแล้วหนีไปไม่ลาทุกไม่อยากมีลูก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 ทุกทุกไม่อยากมีลูกคนเก่าสาวจัดเอ้ยไอ้นี่บ่อยากฟังอยากห้วยสมาเป็นจะสลัดสูเฮ้ยเทพทำไมอ่ะมีเอ็งคนเดียวที่จะช่วยแก้หน้าให้กันได้ให้ใครแก้หน้าเอ็งแก้หน้าให้หน่อยดิว่าโถหน้ากูเองแก้ไม่ได้เลยมาไม่ใช่ให้แก้หน้าอันนี้เหรอทำไงแก้ด้วยเสียงเพลงนี่ได้เลยพอจากผมพอดซับพี่น้องพอใจเธออย่างสาวกาเรื่องบ้านลาใจคนไปไม่ขาดไปทั้งหลายกำลังทำฟ้าไปเห็นเต้าขาก็ตาย
ทำไมมาซักๆอยู่ข้างหูนี่เว้ยแพ้นี่กูนี่ว่ากูกับหนหวยเป็นคือกันได้ล่ะเอาเถอะเอาเถอะอย่างงี้มันย่อมแพ้กันได้เพราะตอนนี้อิทธิพลของเพลงเสียงหมอลำนี่มันกลบมาลูกทุ่งหมดใครจะมาดีกว่าเราแมนแต่พูดถึงว่าเพลงลูกทุ่งเนี่ยผมชอบเพลงเก่าๆถึงบอกให้ฟังแล้วมันมีความหมายไม่ใช่เอาจังหวะมาข่มขู่กันอย่างงี้ทำไมเพลงเก่าดีอะไรกับเพลงใหม่เอาบอกมาสิอ้าวเพลงเก่ามันดีกว่าเพลงใหม่เพราะอะไรฟังแล้วมันมีเนื้อหาสาระทำไมเนื้อหาสาระยังไงเพลงเก่าสมัยนี้นักร้องลูกทุ่งสั่งจะอัดเพลงเนี่ยไม่รู้ว่าเพลงเขาแต่งยังไงแล้วร้องไปแล้วผลเสียก็คืออยู่ที่คนร้องมันยังไงสาธิตให้ดูสิยังยอดรักเหมือนกันแต่ก่อนดังเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงใช่มาตกเพลงอะไรรู้ไหมเพลงอะไรทุยเอ้ยทุยดูเจ้าเงาวันทั้งวันดูเศร้าใจจะตกยังไงวางระยะขาดเตรียมให้ไว้ไม่สนใจจะแต่ต้องเลยได้ข่าวไปเรียนเป็นช่างเสริมสวยคิดดูที่ถ้าควายเรียนเสริมสวยได้แล้ววัวบ้านกูไม่มาเรียนพิมพ์ดีเหรอใช่ไหมอย่างนั้นหมาบ้านกูก็ต้องแต่งหน้าเป็นสินั่นน่ะสิพูดถึงว่าเพลงนี่ไงผมถึงไม่ชอบอย่างเพลงรุ่นเนี้ยผมชอบรุ่นก่อนๆ อย่างสายันสมัยก่อนเนี่ยลูกทุ่งมันเป็นชาตรีหรือว่าจะเป็นเพลงเพลินไวเพราะสมัยก่อนนี่เดี๋ยวไอ้ที่คุณพูดเกี่ยวกับนักร้องเก่าๆเนี่ยคุณร้องได้เหมือนเขาไหมโอ้โหพูดแล้วจะหาว่าคุยทำไมสมัยก่อนนี่ผมนี่เป็นนักร้องอะยังไงรับจ้างร้องแต่ละวงเอาอย่างหัวหน้าวงออกมาร้องไม่ได้อย่างเงี้ยอย่างหัวหน้าวงไม่สบายบ้างคนไหนเป็นไข้คนไหนเจ็บปวดอะไรเนี่ยเสียงไม่มีผมไปรับหน้าที่ร้องแทนเขาทุกเวทีแสดงว่าคุณคุยแล้วคุณทำได้นะอ้าวคนทำได้ย่อมคุยได้เอาอย่างงี้ผมจะสมมติว่าเวทีนี้เป็นจี้เส้นคอนเสิร์ตแต่เรามีเสียงเพลงด้วยเราจะให้นักร้องทุกคนที่เราประกาศออกมาร้องเพลงคุณทำได้ย่อมได้เข้าไปแต่งตัวเลยผมประกาศใครคุณออกมาร้องนะอะไรเนี่ยคุณว่าไงเนี่ยผมจะสมมติว่าเวทีนี้เป็นเวทีคอนเสิร์ตของสตริงของลูกทุ่งโดยแท้ๆเลยจะเอามาวันนี้เดี๋ยวนี้เลยเอสทีสักอย่างอะไรที่คนอื่นทำไม่ได้แต่เอสทีทำได้คอนเสิร์ตผมเคยดูในทีวีก็เจอของจริงเลยเอาสดๆเลยเพราะว่ามีท่านผู้มีเกียรติมาดูกันเต็มไปหมดอย่างนี้ต้องคอนเสิร์ตชัวร์ๆแท้ๆได้แน่นะมียังไงมีจริงอ่ะมีสิอายเอสทีเขานะไม่อายก็เอสทีจัดเลยวันนี้ถ้าคุณมีนะผมอยากจะฟังเพลงแบบหวานๆเพื่อชีวิตหวานๆเพลงเพื่อชีวิตหวานๆถ้าเพลงเพื่อชีวิตหวานๆมีนักร้องคนเดียวที่ดังแล้วดังอีกดังจนท่านผู้มีเกียรติเชื่อในความสามารถของเขาเลอเขาไปที่ไหนแฟนๆจะต้องขนานนามให้เขาว่าว่าไงฝันใจคนเดิมไอ้คำว่าขวัญใจคนเดิมเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องคือสิ่งจักกันดีสันตัวมันมาไงวะขวัญนี่ก็คือขวัญนี่ใครฮะพิธีกรประจำเวทีคอนเสิร์ตผมฮะพิธีกรสำเนียงนี่แหละฮะอ้าวแล้วเฮ้ยเวลาไปเปิดคอนเสิร์ตแถวอีสานมึงก็ได้เพิงกูนี่ล่ะว้าวไปเลยว้าวเลยไอ้คำว่าขวัญใจคนเดิมพี่น้องคือสิหูกระดินเนาะมันยังไงขวัญขวัญนี่ก็คือขวัญนี่แหละขวัญธรรมดานี่เออขวัญบนหัวและใจขวัญใจนี่เด้ใจกับอยู่นี่เด้คนเดิมคนเดิมกับเดิมก็คืออันเก่าแล้วฝันใจคนเดิมขวัญอยู่ในใจอันเก่าแปลง่ายเหลือเกินนะไอ้คำว่าขวัญใจคนเดิมฟังพี่น้องคือสิหูจักกันดีแฮมาซะนี่เฮาหูจักกันเฮานั่นคือไอ้ผู้ใดวะโธ่ลงประกาศถ้าฝันใจคนเดิมแปลซะเป็นโอ้โหเอางี้ไปยืนไม่ต้องไปประกาศเอง